ีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับสู่รายการสุขสโมสรค่ะเรื่องราวข่าวสารดีๆสำหรับทุกคนในครอบครัวเลยนะคะวันนี้จะเริ่มด้วยเรื่องนี้ก่อนเรื่องราวที่แบบชื่นชมตำรวจค่ะนานๆมีทีนึงเนาะชื่นชมตำรวจที่จังหวัดชัยนาทนะคะที่จังหวัดชัยนาทนะมีหมู่คนนึงค่ะเขาลุกขึ้นมาชวนเด็กๆเต้นบีบอยกันโหสนุกสนานมากแล้วก็ทำให้เด็กๆเปิดไปสู่สังคมและโลกกว้างเริ่มต้นแบบนี้ลูกศิษย์ลูกศิษย์โอ้ไม่ธรรมดาเนาะเฮ้ยถ้าเราทำก็หลังหักอ่ะโอ้โหยอดนะคะโอ้เขามีการสลับคิวต้องมีท่ากลิ้งเข้ากลิ้งออกใช่มาปกติไม่ได้ครับแล้วดูท่าทางหมู่เบนแกใจกับลูกศิษย์แกน้อยปกติจะต้องมีอะไรรองหัวนิดนึงหรือเปล่าวะกลัวเจ็บนี่โอ้นี่ตัวพ่อครับตัวพ่อมาครับแม้แต่ใส่บูทก็ยังทำได้ครับถูกโอ้เฮ้ยโหแล้วเสื้อคับด้วยนะกางเกงคับใช่ได้อาจเสื้อคือร้านแบบนี้อาจจะตัดผ้าพิเศษก็ได้ผ้าพิเศษเป็นจริงๆเป็นผ้ายืดฮะโอ้โหลีลานี่ได้เลยอ่ะนี่มืออาชีพนะเนี่ยบางคนเคยดูไหมล่ะดูคลิปหมู่เบนซ์ไหมเคยดูไหมดูท่านี้โอ้สุดยอดจริงๆนะยังออกไปอีกนะเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้อ่านเนื้อเอาเนื้อก่อนนะจ๊ะคือพี่ตำรวจชัยนาทคนนี้ใช้เวลาหลังเลิกงานมาสอนเด็กๆเต้นบีบอยนะคะอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทนะตอนช่วงเวลาประมาณ5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะทุกวันเลยอ่ะจันทร์ถึงศุกร์น่ะก็ให้เด็กๆวัยรุ่นได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากอบายมุขและเสพยาเสพติดนี่เลี้ยวเข้าภารกิจหน้าที่ได้นะป้องกันภัยให้เด็กๆนะคะแล้วก็เป็นผลงานที่สร้างชื่อนะเดี๋ยวนี้คณะบรรดาเด็กเยาวชนชัยนาทเรื่องบีบอยนี่เขาดังแล้วหลังเลิกงานก็จะเห็น10ตำรวจโทปริญญาจิตคำนะคะเด็กๆเรียกว่าหมู่เบนซ์อยู่ที่สถานีตำรวจภูธรมโนรมนะสอนเต้นแบบนี้เด็กๆก็จะเยอะมากเลยอาศัยพื้นที่ของห้องนาฏศิลป์โรงเรียนอุลิศไพบูลย์ชนูนประถมค่ะชอบดูอ่ะเมื่อกี้มีท่าหนึ่งที่สปินตัวกลางอากาศนะคะคืออันนี้ก็ยากเพราะอันนี้ก็ใช้ความแข็งแรงของแขนแต่ว่ามีอีกท่าหนึ่งที่จะต้องยกขาขึ้นไปแล้วทำเป็นเกลียวทวิสต์อยู่บนอากาศอันนั้นน่ะยากมากอ่ะสุดยอดเลยเนาะลูกศิษย์เขาก็ไม่เลวนะไม่เลวบูเบนบอกว่าอย่างนี้ปกติน่ะส่วนตัวเป็นคนชอบบีบอยอยู่แล้วเสร็จแล้วก็เลยอยากจะสนับสนุนนะเอามาใช้ในที่ทำงานด้วยไม่เคยมีใครที่แต่งชุดตำรวจเต้นบีบอยแบบนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นพอเริ่มทำก็ดังเลยสินะแล้วก็รู้สึกว่าการทำแบบนี้ทำให้คนเห็นมุมมองอีกด้านหนึ่งของตำรวจด้วยก็เลยอยากทำนะคะเคยไปช่วยกิจกรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาแล้วนะแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ระยะนี้อยู่ที่มโนรมก็เลยนำบีบอยมาด้วยเพราะว่าเด็กๆ เคยเห็นคลิปแล้วก็อยากให้สอนก็เลยบอกพี่หมู่เบนซ์มาสอนหน่อยนี่นะคะตอนนี้เนี่ยมีเด็กทุกวัยเลยประถมมัธยมต้นมัธยมปลายเด็กที่เรียนอุดมศึกษาก็มาเรียนด้วยเช่นเดียวกันกวนนี่เขา20กว่าคนอะว้าวแล้วทำไมล่ะเดี๋ยวนี้เวลามีงานประจำปีงานใหญ่ของจังหวัดไม่ต้องไปตามใครเลยกลุ่มนี้แหละไปแสดงกันมหกรรมหุ่นฟางนกก็เจองานแข่งเรือยาวชัยนาทก็จะไปเห็นคณะนี้ท่าน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 นี้สุดยอดเลยนะก็มีการรวมกลุ่มการแข่งขันในระดับจังหวัดได้ไปพบปะบีบอยของจังหวัดอื่นๆพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันทำให้เด็กๆมีพัฒนาการบุคลิกภาพขึ้นด้วยเนาะแล้วก็หมวดเบนซ์ฝากมาเวลาว่างนอกจากบีบอยแบบนี้แล้วจะเล่นกีฬาอ่านหนังสือเล่นดนตรีอะไรก็ได้ขอให้ทำกิจกรรมชีวิตที่เกิดประโยชน์แก่ตนเองแข็งแรงแล้วก็เป็นคนดีนะจ๊ะฟังเสียงหมู่เบนซ์หน่อยค่ะคือการเต้นบีบอยเนี่ยตรงนี้มันคือการออกกำลังกายอย่างหนึ่งนะครับเหมือนเป็นกิจกรรมที่ให้เขาทำยามว่างให้เขาทำตอนที่เขาเลิกเรียนแล้วเสร็จจากการทำการบ้านแล้วปกติแล้วเอาง่ายๆคือเราก็มองเมื่อก่อนตอนเราเป็นเด็กอ่ะเราทำการบ้านทำอะไรเสร็จแล้วก็ถ้าเราไม่ได้เต้นบีบอยตอนนั้นเราก็ไปเล่นเกมเนี่ยครับเด็กๆส่วนมากก็จะไปเล่นเกมกันซึ่งมันจะเป็นการใช้เวลาว่างที่แบบไม่เกิดประโยชน์การที่เต้นบีบอยเนี่ยมันได้ประโยชน์ได้ทั้งสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ได้ความสนุกเยี่ยมเลยค่ะค่ะเบนค่ะเนาะโอ้ก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้ทุกอย่าง
นะจะเป็นเรื่องดนตรีก็ได้เป็นเรื่องเต้นก็ได้นะคะมาที่โรงเรียนลพบุรีกันบ้างค่ะที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะเขามีเวทีใหญ่เลยแล้วก็เปิดโอกาสให้กับเด็กๆด้วยนะคะได้มาแสดงโขนแล้วก็ร่วมกันสืบสานอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมนี้ไว้ค่ะไปดูนะคะที่บรรยากาศของการแสดงโขนที่งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ของจังหวัดลพบุรีปีนี้ทางจังหวัดได้เปิดเวทีให้กับเด็กๆในแต่ละโรงเรียนที่มีการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมทางด้านของการแสดงนะคะมีหลากหลายค่ะอย่างเช่นลิเกเด็กโขนเด็กนะคะก็ได้ใช้เป็นเวทีการแสดงเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะเก่าแก่นี้ไว้ด้วยและก็ถือว่าเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของไทยและก็จังหวัดลพบุรีเอาไว้ค่ะนี่นะคะเป็นบรรยากาศของบนเวทีเด็กๆก็แสดงกันอย่างสวยงามเลยทีเดียวโดยโขนเด็กของจังหวัดลพบุรีนะคะปัจจุบันมีโรงเรียนวัดโพ9ต้นที่ยังคงมีการอนุรักษ์และก็รักษาการแสดงนี้ไว้ค่ะมีปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ทางด้านของการแสดงโขนและการแสดงลิเกนั้นมาเป็นผู้ฝึกสอนให้กับเด็กๆในทุกๆปีนะคะเด็กๆเหล่านี้จะได้เข้ามาแสดงภายในพระราชวังนารายณ์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับชมซึ่งก็สร้างความดีใจให้กับเด็กๆมากเลยนะคะเพราะว่านอกจากจะได้แสดงในพระราชวังที่เก่าแก่อายุกว่า320ปีแล้วยังได้แสดงให้กับนักท่องเที่ยวที่มาร่วมย้อนอดีตร่วมแต่งชุดไทยเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชด้วยเด็กๆบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจค่ะที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยเอาไว้แล้วก็เวลามาแสดงที่งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์นั้นก็จะมีผู้ให้ความสนใจนั่งชมกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะเอาละครับไปดูเรื่องของต่างประเทศกันบ้างนะครับมีพ่อท่านหนึ่งครับที่สร้างสรรค์ภาพถ่ายออกมาเป็นภาพ3มิตินะครับเพื่อที่จะเก็บไว้เป็นความทรงจำนะครับเป็นภาพของลูกน้อยแล้วก็ภรรยาด้วยครับภาพถ่ายนี่นะครับนี่ถ่ายภาพออกมาปกติเนี่ยก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับนี่เป็นภาพ3มิติด้วยซึ่งช่างภาพชาวสวิตเซอร์แลนด์รายนี้ครับจอห์นวิลเฮมนะครับวัย48ปีทำให้ภาพมันดูมีจินตนาการมากยิ่งขึ้นนะครับคือเนื่องจากว่าพ่อของพ่อเนี่ยก็คือปู่เนี่ยนะครับเป็นช่างภาพมืออาชีพมากฝีมือแล้วก็ประสบการณ์นะฮะก็เลยได้รับแรงบันดาลใจหรือว่าฝีมือนั้นมาตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วก็มาเรียนรู้เรื่องของการถ่ายภาพ3มิติตัดต่อภาพ3มิตินะฮะก็เลยถ่ายภาพภรรยาแล้วก็ลูกๆเอาไว้นะครับเพื่อที่จะให้เป็นความทรงจำที่ดีนะครับก็มีลูกสาว3คนลูกชาย1คนนะฮะหมายถึงว่าลูกสาว2ลูกชาย1นะฮะแล้วก็มีภาพภรรยานิดหน่อยนะครับจนเป็นความอัศจรรย์ในเรื่องของภาพแฟนตาซีด้วยนะครับเจ๋งอ่ะน่ารักจริงๆน่ารักทุกมุมเลยชอบที่เมื่อกี้นี้ที่กำลังอยู่ในอ่างอาบน้ำหน้าตาของเด็กๆก็ให้อารมณ์ด้วยนะคะจริงๆไอเดียภาพแนวใหม่ไอเดียภาพดีมากด้วยคอนเซ็ปต์ดีมาดูไอเดียการกินแนวใหม่ค่ะโอ้มาค่ะไปค่ะล่ะไปกันนะไปดูต้มยำขวัญใจผู้รับประทานนะคะที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคืออย่างนี้เขาบอกว่าร้านอาหารเด็ดๆใหญ่ๆเปิดกันอลังการเนี่ยมีเยอะแล้วไปดูร้านอาหารเล็กๆในชุมชนเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำแต่เป็นร้านที่มันเป็นแบบไหนเหรอคนพร้อมที่จะรอเป็นชั่วโมงเดี๋ยวก่อนนะคะหม้อมันเล็กหรือว่าลูกชิ้นมันใหญ่ทำไมถึงได้เต็มหม้อได้ขนาดนั้นเขาบอกว่าเป็นร้านเล็กๆเองแต่ว่าลูกค้าแน่นตลอดเลยเพราะว่าเมนูหน้าตาก็เป็นแบบนี้จ้าเรียกน้ำย่อยกันตั้งแต่เช้าเลยต้มยำที่ข้นมากต้มยำกุ้งแล้วแบบน้องกุ้งก็นอนเป็นระเบียบรออยู่แบบนั้นนะบรรยากาศนี้เป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ไหนซอยหลังศาลพระอิศวรอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะใครจะผ่านไปทางนั้นปักหมุดได้เลยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาและวัยรุ่นค่ะมีวัยทำงานด้วยเดินทางกันมาต่อคิวสั่งก๋วยเตี๋ยวรับประทานกันอย่างไม่ขาดสายทั้งนั่งกินที่ร้านแล้วก็สั่งใส่ถุงกลับบ้านดูการนั่งสิคะก็มีเก้าอี้คิวรอกันไปแบบนี้นะสองแถวนะฮะความอร่อยเหรอเมนูที่ฮิตเด็ดสุดกันเลยก็คือต้มยำกุ้งน้ำข้นรสชาติแบบต้มยำเผ็ดจัดจ้านเปรี้ยวหวานมันเค็มแทบไม่ต้องปรุงกันเลยนะคะแถมแต่ละชามเนี่ยก็จะมีกุ้ง 2-4 ตัวมีหมึกมีลูกชิ้นปลามีปลาเส้นปริมาณบอกได้เลยว่าชามเดียวอิ่มท้องแล้วราคาเท่าไหร่ล่ะชามละ30บาทไม่ว่าจะเป็นเมนูอะไรโอ้โหมีกุ้ง2ตัวใหญ่30บาทเองครับนั่นน่ะสิโอ้โห
ก็เขียนกันไปรอคิวกันไปแบบนี้นะจ๊ะว่าจะสั่งอะไรบ้างนะค่ะคุณขวัญใจสีผงเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเธอบอกว่าเดิมนะทำขนมขายแต่ขายไม่ค่อยจะดีเลยตัดสินใจมาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวค่ะทำมา3เดือนกว่าเองติดตลาดแล้วอ่ะเพราะอะไรรสชาติเข้มข้นจัดจ้านมีกุ้งมีหมึกใส่มาเป็นตัวตัวแรกๆคนก็ยังไม่ค่อยรู้จักหรอกค่ะแต่ต่อมาก็เริ่มบอกต่อกันไปเรื่อยๆนะลูกค้ามารับประทานมากขึ้นตัวคุณแม่ค้าเองนี่เห็นเป็นตัวอย่างของคนค้าขายเลยนะเขาพัฒนารูปแบบของอาหารด้วยค่ะครับเพื่อที่จะให้มีความน่ารับประทานยิ่งขึ้นเห็นไหมมันก็เลยเหมือนกับกำลังขาขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะปรับเมนูก๋วยเตี๋ยวเป็นต้มยำกุ้งน้ำข้นมีหน้าตาก๋วยเตี๋ยวที่แปลกออกไปมีอาหารทะเลลูกชิ้นปลาปลาเส้นใส่ไปในชามแล้วก็เพิ่มเส้นให้มากขึ้นนิดนึงคนจะได้รู้สึกว่ามากินแล้วคุ้มค่านี่ทำให้ลูกค้าที่มารับประทานชื่นชอบทั้งปริมาณรสชาติแล้วก็พอมาแล้วก็จะทำพิธีกรรมปกติซึ่งฮิตกันในสมัยนี้คือถ่ายรูปลง Facebook กันนั่นแปลว่าอะไรลูกค้ากลายเป็นประชาสัมพันธ์ของร้านไปในตัวเลยนะสุดยอดเลยเนาะแล้วก็พูดต่อๆกันไปจนมีลูกค้าทุกวัยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษามารับประทานก๋วยเตี๋ยวกันที่ร้านแน่นทุกวันเลยนะคะช่วงเวลาที่เปิดนะ 11:00 น.ถึง 20:00 น.โอ้โหเรียกว่าเกือบทั้งวันเลยอ่ะสุดยอดที่ไหนนะครับกำแพงเพชรกำแพงเพชรบริเวณที่ตั้งร้านอยู่ที่ซอยศาลพระอิศวรซอยหลังศาลพระอิศวรค่ะโอ้เห็นแล้วแบบรู้สึกหิวรู้สึกหิวขึ้นมาทันทีกินน่ากินแล้วก็ทำให้เราได้รู้เลยเนาะเจ้าของร้านนะทำอะไรไปเอ๊ยยังไปไม่ไหวทบทวนตัวเองมีความรู้เรื่องใหม่อะไรหรือเปล่าแล้วพอทำแล้วปุ๊บเริ่มประสบความสำเร็จมีพัฒนาค่ะหาแนวทางใหม่ปรับไปนะคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาพบกับเด็กหญิงคนหนึ่งนะคะที่ก่อนหน้านี้นี่มีคนติดตามกันเยอะเลยนะคะในโลกโซเชียลใน YouTube ด้วยวัยเพียง4ขวบก็ตอนนั้นเขาเป็นเหมือนยูทูบเบอร์แต่งหน้าลง YouTube อะไรอย่างเงี้ยนะคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันมากมายปัจจุบันน้องกลายเป็นเด็กไทยบนเวที Make Up Fashion Week ที่ลอนดอนค่ะโอ้ช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ